คืบหน้าในการติดตามตัวนายสามารถคนร้ายที่ก่อเหตุยิง3ศพที่จังหวัดหนองบัวลำภูขณะนี้ก็ผ่านมาเกิน24ชั่วโมงแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงปูพรมติดตามตัวล่าสุดมีการประสานเจ้าหน้าที่แล้วว่าอยากจะขอเข้ามอบตัวผู้ชายกับหลูชายบอกกันเนาะโอเคครับผมเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังเดินทางไปเด้อครับเด้อครับครับครับให้ความร่วมมือเพิ่นเด้ออ่าจะรับกลับมาด้วยความบนมีการชุนเชียกันไปสิแบบได้ในเรื่องเยี่ยมภูมิคำบัญชาเป็นต่อไปแล้วครับเนาะนี่คือช่วงเวลาที่นายเพทายจรกระโทกนายอำเภอศรีบุญเรืองครับพูดคุยเจรจากับนายสามารถที่ติดต่ออยากขอเข้ามอบตัวซึ่งนายอำเภอก็ขอให้นายสามารถให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียและขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่เข้าไปรับตัวนายอำเภอศรีบุญเรืองบอกอีกนะครับว่านายสามารถอยากมามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะว่าเหนื่อยมากมามอบตัวครับก็บอกว่าหิวข้าวตอนนี้หิวข้าวว่าจะลงมาแต่เมื่อวานนี้แล้วเพราะเหนื่อยมากตอนนี้กำลังล้ากำลังเพลียเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประชุมทางเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะหรือว่าชรบ.ศรีบุญเรืองค่ะก็มีการปูพรมค้นหานายสามารถค่ะคือเขาค้นหากันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะโดยใช้ชรบ.ในพื้นที่ที่ชำนาญเส้นทางต่างๆแล้วก็นำชุดติดตามค้นหาโดยในอำเภอศรีบุญเรืองก็มีการเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเนื่องจากว่าตลอดทั้งคืนคนร้ายก็อาจจะหิวแล้วก็เกิดความเครียดได้ค่ะขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาญาติของผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูที่เข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือในระยะยาวทั้งผู้สูงอายุเด็กและครอบครัวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูเข้ามาดูแลสุขภาพจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตโดยจะมีการนำทีมแพทย์เข้ามาพูดคุยและเยียวยาจิตใจและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูช่วยเหลือเรื่องค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาในการเยียวยาเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินจำนวน 200,000 บาทและมอบหมายให้ทางอำเภอให้ความคุ้มครองดูแลครอบครัวในระยะหนึ่งนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวครับว่าคนร้ายไม่มีประวัติเสพยาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเป็นการบันดาลโทสะจากการเข้าใจกันผิดอย่างไรก็ตามนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด